สาขาวิทยุโทรทัศน์จะต้องมีพื้นฐานด้านการตัดต่อสูงมากไหมคะต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไหมคะสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคะแม่หมอแม่พระแม่เรานะคะส่วนเราเนี่ยคือแม่ซื้อช่วงนี้พี่อยู่กับวงไหนคะอันยองชิคกี้ดินสวัสดีครับพบกับอัธพลในอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองนะจ๊ะเป็นวันอาทิตย์ที่เราจะมาทำ Q&A กันก็คือ Q&A ของเราเนี่ยจะทำสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนาะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะมาตอบคำถามทุกคนกันนะครับเราก็จะมีการหยิบคำถามจากในคอมเมนต์นี้นะฮะรวมถึงเราเนี่ยก็จะมีไปถามใน Instagram ด้วยนะฮะใน IG Story นี่แล้วเดี๋ยวเราจะหยิบคำถามมาตอบกันใน EP นี้นั่นเองนะฮะมีอะไรอยากถามมาได้เลยนะครับใครที่อยากถามใน EP หน้าเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เลยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบใน EP นี้เนี่ยไปตอบ EP หน้าให้ละกันถ้าว่าอยากดูแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกดนะฮะแล้วไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะฮะมาจากเจ้าประจำของเราเลยก็คือ My People ถามมาหลายคำถามมากนะคำถามแรกถามว่าถ้าจะเข้านิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์จะต้องมีพื้นฐานด้านการตัดต่อสูงมากไหมคะแล้วจะต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไหมคะแล้วสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคะคืออันนี้เป็นคำถามที่มีหลายๆคนมากเลยที่ถามเข้ามาว่าจะเข้านิเทศศาสตร์เนี่ยต้องมีพื้นฐานด้านแบบนิเทศศาสตร์ไหมไม่ต้องมีก็ได้นะทุกคนคือเรามาเรียนอ่ะเพื่อจะมาเอาความรู้เข้าใจฟิวป้าเอ้ยพอเราไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์เราก็จะไม่เรียนแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้นะทุกคนเราสามารถเริ่มจากศูนย์ได้นะทุกคนส่วนเรื่องของต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษไหมจริงๆอ่ะมันก็ควรมีก็มีสอนเหมือนกันภาษาอังกฤษสำหรับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยก็สามารถมาเรียนได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ติดเรื่องแบบต้องใช้ภาษาอังกฤษส่วนสัมภาษณ์เนี่ยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยสัมภาษณ์ภาษาไทยนะทุกคนสำหรับนิเทศศาสตร์เนาะต่อไปคำถามที่2สมัยพี่เรียนมหาลัยปี1พี่อยู่กับกลุ่มเพื่อนไหมคะถ้าอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพี่มีกี่คนคะคือตอนเริ่มเรียนอ่ะจะมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงแล้วก็พอเรียนไปสักพักก็จะไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆเราเป็นคนที่ไปหลายกลุ่มมากเราไม่ได้อยู่แค่กลุ่มเดียวของเราสนิทกันมากๆก็คือเป็นแก๊งแม่ๆนะฮะแก๊งแม่ๆเนี่ยจะมีแม่หมอแม่พระแม่เรานะฮะส่วนเราเนี่ยคือแม่ซื้อเนาะเราเคยทำคลิปวิดีโอไปเที่ยวกับแม่มาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีหลายๆคลิปเกี่ยวกับมหาลัยที่อยู่กับแม่นะคะทุกคนอย่างเช่นคือเพิ่งมาลงประมาณกุมภามั้งเป็นคลิปวิดีโอที่เหมือนแบบสัปดาห์สุดท้ายของการเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยซึ่งในนั้นน่ะก็จะมีเพื่อนเป็นกลุ่มเราเลยอันนั้นคือกลุ่มหลักของเราเลยก็คือแก๊งแม่ซึ่งเราก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มT21กลุ่มT21เนี่ยเกิดจากการที่ตอนนั้นเนี่ยเราทำรับน้องแล้วเราเนี่ยเป็นเฮดรับน้องคือกลุ่มT21เนี่ยจะมีป้าฝ้ายแล้วก็จะมีอู๋นะฮะแล้วก็มีเราคำถามอีกคำถามสุดท้ายนะคะของ My People ถามว่าตอนเรียนมหาลัยพี่อยู่หอมั้ยคะถ้าอยู่พี่มีรูมเมทไหมเราเนี่ยไม่ได้อยู่หอนะแต่เคยมีแพลนจะอยู่หอแล้วก็เคยพาเพื่อนไปหาหออยู่ทุกสถานการณ์เหมือนกันนะเราเนี่ยทำไมไม่อยู่หอพลาดได้ไงส่วนสุนันทาเนี่ยจะไม่มีหอในนะคะทุกคนคือถ้าจะอยู่หอก็ต้องไปหาแถวๆนั้นซึ่งมีเยอะมากต่อไปจากแพนด้าเอ็นนะคะบอกว่าอยากให้พี่รีวิวชีวิตช่วงมัธยมจบจากโรงเรียนไหนเดี๋ยวไว้เราเนี่ยจะมาทำคลิปแยกให้แต่พูดสปอยนิดนึงแล้วกันเนาะคือเราเนี่ยเราไม่ได้เรียนมัธยมปลายนะทุกคนเราเรียนปวช.หรือว่าสายอาชีพนั่นเองนะจ๊ะเรารู้สึกว่ามัธยมต้นกับมัธยมปลายอ่ะเราชอบชีวิตมัธยมต้นมากกว่าเพราะว่าได้อยู่กับเพื่อนมากแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเยอะมากตอนม.ปลายเนี่ยอารมณ์เหมือนใกล้เข้ามหาลัยแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีความผักดันในตัวเองระดับนึงสังคมที่แบบแตกต่างมากที่สังคมของคนที่แบบผู้ใหญ่เรียนเสร็จไปทำงานกิจกรรมหลังเลิกเรียนก็คือไม่มีทุกคนจะแยกย้ายกันกลับบ้านอันนี้ก็คือในส่วนของ YouTube นะครับต่อไปเนี่ยเรามีการไปถามใน IG มาด้วยนะจ๊ะ IG Story คำถามแรกถามมาจาก Z Sugat หรือ C Sugat นะทุกคนนี่ถามว่าช่วงนี้พี่อยู่กับวงไหนคะช่วงนี้เนี่ยติดไอแลนด์หนักมากอาจจะยังไม่เป็นวงเนาะแต่ก็เชียร์อยู่นะฮะไอแลนด์นะต่อไปจิมมี่อ่านว่าจิมมี่หรือเปล่าถามว่างัดนั่งมีเปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ฮะอันนี้คือถามจริงจังปะคือเราอ่ะก็ไม่มีความรู้ด้านการทำจมูกนะถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะเปอร์เซ็นต์อาจจะพังเนี่ยสูงแต่ว่าสมัยนี้หมอดีๆหมอเก่งๆเยอะคนที่เรียนจบมาแล้วไปเป็นหมอศัลยกรรมก็เยอะแต่ว่าก็ต้องเลือกที่ดีๆเลือกคลินิกที่ดีๆหน่อยต่อไปถามมาจากบันถึกอ่านอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้พี่ติ่งวงอะไรอยู่ครับติ่งหลักๆเลยก็คือ Gravity นะฮะแล้วก็ไอแลนด์นะต่อไปถามมาจาก Baby Fa Pablo Girl อุ๊ยชอบ Pablo Girl อ่ะรีวิวชีวิตช่วงนี้หน่อยครับชีวิตช่วงนี้หรอคือตอนเนี้ยหลังจากที่เราผ่านช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตมา
เราจะยังไม่พูดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวไว้เรามาไลฟ์ให้ฟังกันวันศุกร์นะคะทุกคนก็ช่วงนี้จะพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดเราสัญญากับตัวเองไว้ว่าเราจะมีความสุขเพราะว่าเราอ่ะไม่ชอบการที่เรารู้สึกแย่ชีวิตตอนนี้หลังจากนี้ก็คือมีความสุขมากรู้สึกแบบเอนจอยกับการทำทุกอย่างที่เราทำอยู่ต่อไปถามมาจากน้ำหวานฮวางวันที่7สิงหาที่ผ่านมาตัวได้รอคอยโมเมนต์วันวันมาเจอกันไหมเรานี่รอลุ้นจนร้องไห้เลยครับคืออันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดวันที่7ไหมแต่เรารู้สึกว่าเราชอบมากที่เหมือนขึ้นสเตจอะไรไม่รู้นะคะใน VLive คือเราอ่ะไม่ได้ไปดูแบบเป็นไลฟ์สดทุกคนแต่ว่ามีเพื่อนๆน่ะรีทวิตมาเหมือนแบบนางก็เล่นกันเองอ่ะคือแบบว่านางเหมือนแบบก็มากับวงของนางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านางก็มาเจอกันนะก็มาแบบอยู่บนเวทีด้วยกันร้องเพลงด้วยกันอยากให้ทุกคนกลับมาเหมือนเดิมอ่ะอยากให้วันวันมีอีกครั้งหนึ่งช่วยทำหน่อยมีค่ายไหนรวยๆช่วยแบบทำยูนิตหน่อยคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบดีต่อใจมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่วันวันจบไปแล้วจบไปเลยอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ของคนในวงวันวันมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังเหนียวแน่นอยู่อ่ะไม่ใช่เวลางานหรือเวลาว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปกินข้าวกันไปนัดเจอกันผู้ชายกลุ่มเนี้ยมันไม่ได้แค่แบบทำงานแค่ทำงานแต่ทำงานก็ยังมีมิตรภาพดีๆต่อกันไปเรื่อยๆด้วยอันนี้คือสิ่งที่ชอบมากโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการ Q&A ก็มีเพียงเท่านี้นะคะมีคำถามเยอะแยะมากมายมากเวอร์สำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย